ใหม่ครับเป็นยังไงเพิ่งปล่อยไปเพิ่งใหม่ครับโอเคครับแต่ว่าพอดีว่าอาจจะแบบปล่อยช่วงข่าวพี่ตังโมพอดีด้วยยังไงก็ฝาก MV ใหม่ด้วยครับก็ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ทำเป็นแบบแนวแบบเป็นเพลงสากลแล้วก็เป็นซอมบี้ที่คิดว่าคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆครับก็ลองไปดูได้เราลงทุนไปเยอะมากกับ MV นี้ 600,000 กว่าได้ครับตอนแรกว่าจะแบบ 4-5 แสนอะไรเงี้ยแต่พอรวมๆแล้วก็น่าจะ6ได้ครับซึ่งก็บอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่มีปกติป่ะสูงสุดตั้งแต่เคยทำ MV มาเองอะครับใช่ตัวนี้แพงสุดโอ้ยหลายสิ่งครับแต่งเมคอัพซอมบี้ใช่ไหมเมคอัพซอมบี้คือไม่ใช่คนเดียวอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนอย่างเวลาเราทำหนังอย่างเงี้ยเวลาเขาแต่งผีเขาก็ไม่ค่อยแต่งกันเยอะใช่ไหมแต่งไม่กี่ตัวแต่เราแต่งทั้งแดนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยทั้งเราแดนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เช่าโลเคชั่นอีกอะไรเงี้ยโอทีอีกแล้วก็ซีจีอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่ามันเป็นงานที่แบบว่างานคุณภาพเหมือนถ้าคนดูคนก็จะรู้สึกได้จากชิ้นงานของเราเลยครับมีคาดหวังยอดวิวไว้ในใจไหมคะว่าอยากได้เท่าไหร่โอ้ยไม่คาดแล้วตอนนี้ ชิวแล้วครับ ชิวแล้วก็ใครจะดูก็ดูครับจะทำสนุกอะไรเงี้ยแต่นี่เราทำเพื่อความแบบว่าสนองนี้ตัวเองด้วยครับคือเป็นคลิปความฝันเราที่อยากทำอะไรเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยครับด้วยครับและทีมงานต่างชาติด้วยทีมงานต่างชาติด้วยของเพลงที่เป็นแบบเพลงต่างชาติด้วยก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีแฟนๆต่างชาติรู้จักเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมเวลาบอกอะไรก็ทำสุดตัวตลอดงานบอกเต็มที่ก็ทำเต็มที่ครับก็สุดเต็มที่แต่ยังดีที่มีสปอนเซอร์เขาใจดีแบบว่าเหมือนแบบว่าเพราะว่าตอนแรกที่ก็เครียดไงแบบว่าเฮ้ยเราทำเองเราไม่ได้เป็นค่ายเพลงใหญ่นะค่ายเพลงใหญ่อย่างเงี้ยเขายังมีงบในการทำมาร์เก็ตติ้งทำแบบทำโปรดักชันอะไรเงี้ยซึ่งบางที่ก็ถามมาน้องที่อยู่บางค่ายเขายังบอกว่าโอ้ยงบหนูยังน้อยกว่างบ MV พี่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาหรอแต่ว่าด้วยความที่แบบเราทำ MV แล้วแบบจินตนาการในหัวเรามันค่อนข้างสูงมากแล้วพอมันสูงแบบมันมีนั่นนู่นนี่เข้ามามันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากทำให้มันแบบเหมือนให้รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยบ้านเราก็มี MV แบบนี้นะเว้ยไม่ใช่แบบคือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วมากทุกคนสามารถหยิบโทรศัพท์มาถ่ายทํา MV ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบทุกคนรอดูว่า MV มันจะออกมาเป็นยังไงใช่ป่ะอะไรเงี้ยคือก๊อฟอยากให้คนได้ความรู้สึกนั้นในการดู MV อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากทําแล้วอีกอย่างนึงคือมันเกิดจากความอยากทําด้วยชอบสนองนี้ตัวเองด้วยแหละอะไรเงี้ยแล้ว MV ช่วยเบรกค่าใช้จ่ายพี่จ๋าแล้ว MV เนี่ยตรงกับที่เราคิดไว้ในหัวมั้ยคะค่อนข้างตรงจริงๆมันมีอะไรที่แบบอยากให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าด้วยบัดเจ็ตด้วยเวลาทุกอย่างที่ไม่อยากให้เกิน OT อย่างเงี้ยเวลาถ่ายมันได้แค่แบบเทค2เทคน้องพูดกับบอกพี่ก๊อฟครับต้องไปแล้วครับก็บอกกูยังไม่ได้ดูมอนิเตอร์เลยขอดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคเพราะว่าเราลงมาช่วยทํา CG เองด้วยอะไรเงี้ยทําวิชวลเอฟเฟคเองด้วยเพราะว่าเราดีลกับบริษัท CG ไว้แค่ก้อนนึงซึ่งถ้าเราไปเพิ่มงานเขาอีกอ่ะเขาจะทำให้เราไม่ทันก็เลยเอาให้เขาทำตอนที่เขาต้องทำแล้วเราก็ทำในส่วนของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็นั่งปั่นถึงเช้าเลยอะไรเงี้ยเป็นเสร็จโปรเจกต์นี้หมดไปแล้วก็รวมๆ6น่าจะมีตัด6ว่าอาจจะถึง600,000ได้เลยครับครับผมต้องปั่นให้ได้วิวเท่าไหร่คะถึงจะก็เนี่ยครับเนี่ยฝากทางบ้านด้วยนะครับใครเข้าไปดูนะครับกดดูเพลงWe Don't Stop นะครับเขียนว่า We Don't Stop แล้วก็ก๊อฟก็ได้ก็ขึ้นละวีไม่ต้องชื่อเต็มหรอกมีคนเดียว We Don't Stop ก๊อฟครับผมไปฟังกันหน่อยก็มีนางเอก MV สวยๆอยู่ในนั้นด้วยใช่เซฟบัดเจ็ตด้วยขอบคุณแฟนตัวเองด้วยเซฟบัดเจ็ตอันนี้เซฟค่าตัวหรือได้ค่าตัวเป็นพิเศษมั้ยคะก็ช่วยจ่ายค่าช่างแต่งหน้าให้เขาที่เขาอยากให้แบบแต่งหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยตอบแทนเป็นอะไรคะตอบแทนมาเยอะแล้วครับตอบแทนเป็นชุดแต่งงานเลยพ่อโอ้ยชุดแต่งงานใช่ไหมจากรูปนะใช่เหมือนที่หลุดออกมาเป็นมันใช่ไหมไม่อันนั้นคือจริงๆอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าพี่ชายก็พี่แบงค์จะแต่งงานแล้วเขาไปลองชุดแล้วพอเราไปปุ๊บเนี่ยคือแอนนี่อ่ะอยากแน่ๆอยากลองแน่ๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าโอเคลองก็ลองเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบยึดติดกับว่าที่เขาคิดว่าถ้าลองแล้วจะไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยเพราะนักแค่นั่งคิดตามโลจิกว่าถ้าอย่างนั้นคนที่นางดาราหรือใครที่เขาใส่ชุดแต่งงานถ่ายแบบก็ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องแต่งงานแล้วดิใช่ป่ะแต่ก๊อฟก็เลยคิดให้ลองไปเลยก๊อฟก็เลยคิดว่าก็ลองไปเถอะมันก็เหมือนแค่ลองใส่ชุดอะไรเงี้ยแต่ลองไม่ได้มีความคิดที่กลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะ
คือกลัวว่าหุยลองชุดสวยมากๆแล้วแล้วตอนวันจริงๆเนี่ยเรามันจะต้องมีอะไรที่แบบอัพสเต็ปขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออพอได้ลองมาแล้วใช่เป็นไงคะนางชอบไหมคะชอบไหมชอบมากเลยลองไป2ชุดนั่นน่ะวันนั้นแล้วพอเห็นแล้วเป็นไงบ้างเห็นแล้วมีงานฟีดแบ็กฟีดแบ็กฟีดแบ็กถามว่าอยากไหมก็อยากแต่ว่าเก็บตังก่อนนะตอนนี้ทำบ้านอยู่ฟิลแบบพอได้เห็นชุดแล้วอะไรเงี้ยมันถูกเบรกด้วยบัดเจ็ตค่ะเราต้องเก็บตังก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเวลาจะจัดงานแต่งงานทีอ่ะเห็นพี่ชายจัดแล้วก็แบบโอ้โหไปจัดที่สมุยก็ต้องมีแบบค่าตั๋วหรือเปล่าพาเพื่อนๆไปโรงแรมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะทำแล้วเราก็อยากทำให้ดีอะไรเงี้ยครับเราจะตีมอะไรอ่ะถ้าเห็นตีมอะไรอ่ะคิดไว้ไหมยังไม่ได้คิดเลยวางไว้ยังวางไม่ได้คิดเลยแต่ในคลิป YouTube ที่ถ่ายไปก็มีบอกไปบ้างว่าคิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆไปดูในช่องแต่พอเราต้องแบบไปลากไม่รู้ว่าลากเข้าช่องแล้วแต่ต้องแบบไปแต่งที่รัสเซียอะไรคือว่าสองแบบเลยไปตอนนี้หรอไปแล้วไปจ้างแขกอันนี้ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นพอเราลงรูปใน IG มันภาพนิ่งอ่ะคนก็แบบยินดีเราก็อยากให้เห็นงานแต่อยากใช่มีคนยินดีทุกวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปแก้เลยเพราะว่าเขาแบบเขียนพี่ยินดีกันมาเยอะมากเลยแต่พอเขาเห็นคลิป YouTube เขาน่าจะโอเคเข้าใจละโอเคตอนที่เห็นนี่ใส่ชุดเจ้าสาวนี่คิดภาพเราใส่ชุดเจ้าบ่าวไปด้วยเลยมั้ยไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นนะตอนนั้นคิดว่าวันนี้กูแต่งตัวอะไรมาเนี่ยแฟนเพราะลืมไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเผื่อแฟนเขาแบบว่าอยากลองใส่ชุดแล้วเขาแบบแต่งมาโอ้โหดูสวยมากเลยแล้วเราวันนี้เราแต่งตัวอะไรมาดูแบบผ้าเหี่ยวๆอะไรเงี้ยบอกว่าไม่มีคนเชียร์ให้ลองเลยหรอไม่มีคนเชียร์ให้ลองชุดเจ้าบ่าวนะไม่วันนั้นมันมีชุดเจ้าบ่าวหรอไม่รู้เหมือนมีชุดเจ้าสาวใช่วันนั้นก็เลยไม่ได้ลองพูดเลยไหมว่าเขาอยากแต่งแล้วเขาเห็นได้ใส่ใช่ไม่ได้พูดเขาไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันเราชอบชุดเฉยๆแล้วเรื่องบ้านมากถามว่าเนี่ยพอทำบ้านเสร็จก็อาจจะมีข่าวดีบ้างทำบ้านเสร็จโอ้ยมันอีกสักพักนึงเลยฮะยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยน่าจะแบบใช้เวลาทั้งหมด16-18เดือนนะครับคิดว่าระหว่างบ้านกับแต่งงานอะไรเกิดก่อนบ้านแต่บางคู่เขาก็แบบว่าแต่งก่อนบ้านก็ค่อยตามมาก็ได้นะเขามีคอนโดอยู่แล้วอ๋อไม่พอดีคอนโดเก็บของไม่พอแล้วไงกับเลยที่บ้านยังไงบ้านก็ต้องเสร็จก่อนอยากทำบ้านเป็นเรือนหออะไรฮะอยากทำบ้านเป็นเรือนหอเลยไหมคะบ้านมันไม่ได้เป็นทรงเรือนหอฮะมันเราก็ไม่แน่ไม่รู้รอดูแต่ว่าเจ้าสาวก็คือคนนี้แหละคนอื่นมั้งครับไม่ใช่ดิก็มั้งก็คือคนนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ค่ะแล้วตอนนี้เราได้คุยกับคิวเทบ้างหรือเปล่าก็มีส่งไปหาน้องบ้างคือน้องทักมาน้องซิมทักมาว่าเขามีแถลงข่าวหนังอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนว่าถ้าเราว่างก็มาแต่พอดีก๊อฟอยู่หนังไปถ่ายหนังสกลนครเลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับก็มีส่งให้กำลังใจน้องบอกถามถ่ายบ้างเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแบบโอเคนะทุกอย่างโอเคก็แบบไปให้กำลังใจคุยได้แต่วันแรกที่ดูข่าวคือจริงๆอ่ะก๊อฟอ่ะเจอน้องวันนั้นนะครั้งที่2แล้วครั้งแรกคือเราไปถ่ายงานคอลแลบกัน YouTube อะไรเงี้ยครั้งที่2ก็คือเหมือนกับว่าไปวานน้องบอกว่าเฮ้ยพี่มี MV มาอยากให้ดูให้น้องรีแอคหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปที่บ้านน้องไปสตูดิโออะไรเงี้ยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปโดยที่แบบไม่รู้เลยทำไมมันเงียบจังเลยวันนั้นก็เจอน้องแล้วน้องก็บอกพอดีแบบทีมงานออกกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าตอนแรกเราก็บอกว่าเฮ้ยแบบเราจะทำยังไงจะตัดต่อยังไงมีคนไหมอะไรเงี้ยเผื่อแบบถ้าเรามีใครแนะนำอะไรเงี้ยแต่น้องเขาแบบโปรอยู่แล้วเขาคงมีแบบมีคนอะไรอยู่แล้วเราก็แบบแค่เป็นห่วงเนี้ยก็เลยรับรู้เรื่องว่าเกิดเรื่องนั้นขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างเราเองก็ทำยูทูบด้วยเลยมองว่าเรื่องนี้มันแบบกระทบยังค่อนข้างกระทบนะก็คือตัวก๊อฟเองอ่ะก๊อฟทุกครั้งที่ก๊อฟเห็นยูทูบเบอร์ที่เขามีทีมที่แบบตอนนี้คือก๊อฟทำตัวคนเดียวก๊อฟมีฟรีแลนซ์ตัดต่อซึ่งเวลาก๊อฟเห็นน้องๆคนอื่นว่ามีทีมแล้วแบบเหมือนเป็นแบบแก๊งๆกันเป็นเพื่อนๆกันก๊อฟรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากแบบอยากมีแก๊งแบบเด็กๆน้องๆอะไรบ้างที่มันแบบว่าแบบมาสนุกสนานไฮฮาตลกปกฮากันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยดูเขาดูรักกันมากอะไรเงี้ยแล้วแบบพอวันนึงมาเจอแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบเจ็บเฮ้ยมันเจ็บนะเพราะนั้นคือที่ก๊อฟเข้าไปก๊อฟรับรู้ได้ว่าแบบน้องมันแบบพูดไปขำๆไปอะไรเงี้ยถึงแม้เรื่องจะผ่านมา2เดือนแล้วแต่ว่า
เราเห็นได้ในมูดของซิมที่แบบดูแบบแซดอ่ะเออแต่ว่าเขาแต่เขาเออใช่เพราะฉะนั้นเขาก็แบบตอนเขาพูดออกมาเขาเหมือนจะได้ปลดปล่อยเขาก็ปล่อยโฮกลางโฮสักครั้งใช่เราไล่ละอย่างเราเองพอมีเหตุการณ์แบบไม่ลงตัวที่จะแบบหาคนมาร่วมทีมในลักษณะอะไรไม่รู้จ้างฟรีแลนซ์ต่อไปดีกว่าตอนแรกคิดว่าอยากมีแบบนั้นเลยแต่พอเห็นอย่างนี้ก็กลัวเลยครับก็แบบมีเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบแต่จริงๆมันก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องแบบดูคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบเราก็มีเหมือนก๊อฟก็แบบโพสต์ว่าแบบไม่ต้องแบบไม่ให้ไปติดตามคือก๊อฟมองว่าแบบไม่ว่าจะเป็นข่าวใดๆก็ตามไม่ต้องข่าวของซิมคนเดียวก็ได้ข่าวของคนอื่นๆน่ะก็ไม่ก็คือก็ตัวก๊อฟเองก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบลอจิกของการที่ว่าคนที่ทำอะไรผิดแล้วเหมือนคนเราอ่ะจะเข้าไปดูอ่ะอยากจะรู้เรื่องว่าเฮ้ยมันคือใครวะแต่ทำไมเราต้องไปกดตามเขาเพื่อให้ยอดเขาพุ่งขึ้นมาแล้วพอวันนึงที่แบบเรื่องเนี้ยมันเบาไปหรือเงียบไปหรือคนลืมไปกลายเป็นว่าตัวเลขยอด follower เขายังอยู่แล้วเผลอๆบางทีลูกค้าอาจจะลืมไปว่าคนคนนี้ทำอะไรก็จ้างหน่อยวะเพราะว่ามี awareness คนเห็นคนมีสมมติคนตาม 20,000 เนาะ 20,000 นี้ลูกค้าบางเจ้าเขาอาจจะแบบไม่รู้สึกว่าเสียหายอะไรแต่คนเห็นโปรดักต์เขาแต่ลืมไปว่าคนคนนี้ทำอะไรไว้บ้างเคยทำอะไรไว้บ้างแล้วทำไมคนคนนี้ต้องได้รับสิ่งนี้กับสิ่งที่เขาทำกับคนอื่นไว้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกแบบนั้นน่ะใช่ไหมเขาเหมือนทำทีมอ่ะเขาก็ออกมาสัมภาษณ์อีกว่าเขาอยากขอโอกาสกลับไปหาทีมด้วยเลยตรงนั้นจริงอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของทางซิมเองอ่ะคือตัวก๊อฟอ่ะคือก๊อฟก็วันนั้นคือก๊อฟแค่พิมพ์ออกมาด้วยความที่โอเคคือก๊อฟอาจจะไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนคนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่เราที่ไปเจอแล้วมีโอกาสได้นั่งคุยกันวันนั้นก็นั่งคุยกันยาวนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกกับว่าเหมือนกับว่ามันไม่แฟร์กับตัวน้องเขาแค่นั้นเองสิ่งที่เขาต้องมาเจอกับความใจดีของเขาอะไรเงี้ยและความที่แบบเขาแบบทุ่มแบบดูแลน้องๆเขาดีมากอะไรเงี้ยเออก็เรื่องหลังจากนี้ก็คือก๊อฟว่ามันเป็นเรื่องของตัวน้องเองเขาตัดสินใจอะไรเงี้ยครับก๊อฟไม่ได้อะไรคือนั่นแหละขอบคุณนะคะ